มาแล้ว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 ใครมาใครมาไม่รู้ครับเดี๋ยวโอ้วันนี้อากาศดีมากดีจนตาหยีเลยตอนเนี้ยดีที่ยังไม่ตายดีที่ยังไม่ตายนะครับวันนี้เรามีพิตตี้ส่วนตัวมาด้วยเนื่องจากวันนี้โปรดิวแกล้งเราครับให้เราไลฟ์แบบกลางแดดแต่บรรยากาศเราดีมากเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ริมทะเลวันนี้เราอยู่ที่ริมทะเลครับดูวันนี้เรามาไลฟ์สดกันสตรีทไลฟ์วันนี้นะครับเรามากันบรรยากาศแบบริมทะเลมีลมเย็นๆแดดอุ่นๆแล้วก็มีกระปะด้วยตอนนี้เราได้พบค้นพบกระปะอยู่ตรงข้างล่างนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกระปะกันดูนี่ใช่กระปะหรือตัวอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เนี่ยมันดูดำเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะมันมีอะไรดำๆมั้งวะปลาเปิดอะไรพวกนี้เอาพ่องอ้าวพี่ต้าไปทำอะไรตรงนั้นน่ะดีครับไปทำอะไรพอดีอันนี้มันอยู่ใกล้บ้านแล้วพ่อเขาเมื่อต้นปีคุณพ่อให้โบนัสมา30 ล้านจะให้มาซื้อที่ติดทะเลเลยว่ามาดูทำเลว่าเอาตรงไหนดีแต่ผมจะซื้อเป็นแนวลึกเข้าไปนะแนวลึกเข้าไป5 กิโลแต่หน้ากว้าง1 วานี่พ่อคุณเป็นใครเป็นนักว่ายน้ำซื้อไปว่ายน้ำไปซ้อมว่ายน้ำหรือผมนึกว่าคุณจะมาดูปลาตีนดูไหมปลาตีนไหนอ่ะนี่เอ้ยบังพวกเยอะพวกเยอะโอ้โหนี่ตามพวกมาเยอะนะพวกเยอะพวกเยอะผลออกมาหมดบริษัทเลยดิโอเคครับวันนี้เราก็มาพบกับสตรีทไลฟ์เช่นเคยครับวันนี้เรามาเร็วกว่า1 วันเดินแถวนี้เขาอยู่แถวอะไรปากน้ำใช่ไหมปากน้ำโพปากแม่น้ำอ่าวไทยปากเขาเรียกปากอะไรปากอ่าวเนาะลมปากอ่าวนี่ก็ปากอ่าวแล้วนะเนี่ยอากาศดีมากตอนนี้แสงอุ่นๆนะผมว่าพี่ต้าไม่น่าร้อนโหเหี้ยไหม้แล้วเนี่ยไลค์กันแชร์กันยังจะได้เริ่มกันเลยเพราะวันนี้เราจะไปไลค์ที่เรือลำนั้นนะวันนี้เรามีพิเศษครับเป็นเทพิเศษไลค์เรือฝากกดไลค์กดแชร์กับสตรีทไลค์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มรายการต้องบอกเลยว่าวันนี้ในแบบของเราหล่อมากๆนะครับโดยเฉพาะสาวกดีเซลต้องชอบเขาว่าเป็นระดับประเทศเลยดูนี่เสียงตรงกับปากป่ะตรงกับเสียงมั้ยอะไรวะไอ้เทสเฉยๆดูอ๋อเทสปากกล้องกูโอ้โหฝ่ายซาวตากล้องเว้นอ่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนครับฝากไลค์ฝากแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์นะเอากูขึ้นไปด้วยเออขึ้นมาก่อนเดี๋ยวใช้ตีนถีบหน้าอกไม่เอานะเอาขึ้นมาด้วยลงไปทำอะไรก็ไม่รู้จะต้องเปิดไม่เหมือนชาวบ้านโอ้โหเดี๋ยวขอปิดรายการไว้นะขอเราเคลียร์ก่อนเอาขึ้นมาเออแกกูแน่เลยขึ้นมาก่อนเออพยูนเกยตื้นเนี่ยแหละคำนี้อากาศวันนี้เป็นไงครับพี่ต้าโอ้โหเขาเรียกว่าเย็นสบายชิวๆจะนั่งเท่ากันดิฮะติดกางเกงต้องนั่งเท่ากันด้วยโอ้ดีมากเลยคัดดี้นั่งน้องนั่งหลังเลยคือตอนนี้เราจะสื่อให้รู้ว่าแล้วมึงร้อนเป็นคนเดียวไหมล่ะคลิปของเรานั้นสามารถเข้าได้หมดนะครับโปรดักจะเป็นผ้าเย็นคลุมกันแดดตอนนี้เราต้องการมากเพราะว่าโปรดิวเราให้เล่นสักกลางแดดตลอดเวลาเออเราขอคลุมกันแดดแล้วก็ยังดีนะใช่ขอเข้าหน่อยแต่ส่วนใหญ่พี่แบงค์ไม่ค่อยต้องการอะไรนอกจากพิตตี้นี่ไม่ครับที่คือจริงผมรักเมียมากเมียตัวเองเหรอใช่ครับ เข้าผมเข้าวัดทุกวันเราจะเข้าเรื่องรถยังเนี่ยเข้าของเขาร้อนแล้วผมว่าเขารอคุณเปิดนานมากจะคนไหนเจ้าของวะเนี่ยนั่นเจ้าของร้านหรือเจ้าของรถเนี่ยเจ้าของรถหรือเจ้าของร้านอาหารเหรอเราไปหาพี่เจ้าของเขาก่อนดีกว่าไปเลยไปข้างบนนี่แหละเจ้าของเราเหรอผมเจ้าของรถนี่เจ้าของเราครับอ้าวสวัสดีพี่เจ้าของร้านเดี๋ยวรถให้คุณที่หลังคุณที่หลังก่อนคุณเจ้าของร้านก่อนสวัสดีครับอยู่ด้วยกันร้อนนิดนึงไม่นิดหรอกพี่เขาบอกน้ำตาลขึ้นแล้วเมื่อกี้พี่จะเปียกลงเลยแนะนำตัวเองนิดนึงครับนั่งเดือดสวัสดีครับชิวผมต้นจะป่วยแล้วกันจะป่วยจะป่วยนี่คือชื่อกลุ่มเหรอชื่อกลุ่มจะป่วยแปลว่าอะไรพี่ก็18เลยครับจะป่วยก็18คือเป็นภาษาจีนอ่าครับทำไมต้องเป็น18พี่ความหมายของ18คืออะไร18บวกนั่นน่ะดิอ้าวเออผมก็เตรียมไว้แค่นี้ด้วยเออมึงไม่เขียนบอกสคริปต์เค้าไงเออไม่ทั้งกลุ่มมีคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็เจ้าของเราอีกคนนึงเจ้าของเราเหรอเจ้าของเราก็คือ18บวกนั่นแหละประมาณนั้น18บวกสมาชิกประมาณกี่คันครับพี่ประมาณ40อยู่ส่วนใหญ่อยู่โซนไหนกันก็เนี่ยครับสมุทรปราการบางพีสมุทรปราการบางพีปากน้ำครับโซนนี้กันหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นรถประเภทไหนพี่กระบะซะส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วว่าตัวกลั่นของกระบะในกลุ่มของพี่นี่คือคันนี้เลยของพี่เองของผมเองของผมเองใช่
มันแต่มันงามมากๆเลยอ่ะคือมองรอบๆเนี่ยพอปิดหมดเนี่ยมันดูไม่ออกนึกว่าเป็นเทอร์โบธรรมดานะดูธรรมดานึกว่าเทอร์โบเดียวในภาพเห็นยังนี่อันนี้เฉลยแล้วตากล้องเราเฉลยแล้วตากล้องกูรีบกันละจบเลยโอ้ไอ้บ้าเซอร์ไพรส์ซะหน่อยเอาไม่เห็นให้เพื่อนๆทายดีกว่าว่าวันนี้เรามาดูรถอะไรกันลองแบบคอมเมนต์กันมาก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวรถจริงๆก่อนที่กูจะไหม้แล้วเนี่ยสอกูร้อนหมดแล้วเนี่ยไอ้รถของพี่เนี่ยแปลงมาแล้วกี่โฉมทำมาแล้วกี่สเต็ปก่อนที่จะมาถึงวันนี้เราห้องเครื่อง3สเต็ป3สเต็ปสีก็3สีแล้วสี3สีแล้วคือช่างน้ำหนักตัวเปล่านี่ประมาณเกือบ3ตันหนักสีหนักสีหนักสีเฮ้ยเขาลอกหมดสีเขาทำเขาต้องทำไม่ถูกอ๋อลอกหมดอันนี้เขาสายโชว์คุณใช่ใช่มีใครตอบคอมเมนต์กันบ้างไหมครับไม่มีอ่ะไปดูรถเลยต่อแล้วไปต่อแล้วโอ้ร้อนเร็วไปดูรถเสร็จจะไปเล้าต่อแล้วเร็วอันนี้เราแสบแขนไปข้างแล้วนี่เรามาดูรถทำหน้าที่ทุกอย่างเลยอ่ะมาสุดต่อก็คือวีโก้ครับวีโก้ใช่แชมป์นั่นเองวีโก้แชมป์โอ้โหหล่อมากคันนี้นี่คือเพิ่งเสร็จได้ไม่นานนี่เลยใช่ไหมได้สักเดือนกว่าๆนะครับโอ้เพิ่งเดือนกว่านี่เองเหรอใช่ก็เสร็จก่อนไปตอนงานมอเตอร์เอ็กโปครับไปจอดได้ไปจอดงานมอเตอร์เอ็กโปมาด้วยเฮ้ยถ้าไปจอดงานมอเตอร์เอ็กโปนี่มันต้องไม่ธรรมดาแล้วนะคือทรงข้างนอกเป็นสตรีทยูทปกติทั่วไปแต่ว่าไฮไลท์ของคันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเราจะให้ดูทีหลังนะจะให้ดูรอบนอกก่อนนะอ่ะพาดูเลยเราดูว่าอะไรยังไงบ้างผมไม่กลางโล่แม่งแล้วยอมร้อนแล้วเราอยากจะรู้ปกติคนหนึ่งเขาจะแบบทำดีแม็กกันเหตุผลทำไมพี่ต้นถึงเลือกที่จะทำบอดี้นี้คือสานต่อรถพ่อดีกว่าก็คือสานต่อรถคุณพ่อใช่ครับคือที่บ้านก็คือใช้วีโก้กันใช้วีโก้ซะส่วนใหญ่ซะส่วนใหญ่ด้วยใช่ครับคือใช้รถโตโยต้าซะส่วนใหญ่อย่างนี้ก็คือเหมือนเอารถคุณพ่อมาแต่งครับคือแรกๆคงมาใช้งานปกตินี่แหละใช้งานปกติครับทำไปทำมาเริ่มแล้วพ่อบอกเอาไปเลยต้องซื้อรถใหม่ไม่ใช่ทำจนพ่อไม่ใช้แล้วพ่อไม่ใช้แล้วทรงนี้ดูแล้วไม่น่าใช้แล้วแหละถ้าทำอย่างนี้ก็โดนด่าพ่อตลอดทางแล้วพ่อขับแหละนะแล้วที่ว่าเปลี่ยนมา3สีสีแรกสีอะไรบ้างสีขาวครับสีขาวก่อนใช่ขาวเสร็จแล้วอะไรต่อแล้วก็มาสีน้ำเงินขาวนี่คือขาวเดิมโรงงานขาวเดิมโรงงานหนึ่งละแล้วก็มาน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็มานี่แหละมาคันนี้แหละสีนี้แหละอันนี้มันก็ออกเป็นบอลแต่สีจะเข้มกว่าโรงงานนิดนึงใช่ใช่ครับโอ้แต่มุกเก็ตเบิ่มเลยนะเนี่ยใช่ครับใส่มุกใหญ่ใส่มุกใหญ่ใส่เทาเพิ่มไปนิดนึงใช่ครับออกฟ้าๆนิดนึงได้ไหมเทียบจากเทาวีโก้แต่ว่าเรามาหยอดเม็ดใหญ่แล้วมันเลยคึ้มเลยครับอ๋อคือมุกพาให้มันคึ้มให้มันเข้มขึ้นใช่อ๋อปกติสีเดิมมันจะใสๆหน่อยเทามันจะใสๆเสร็จมาประมาณเดือนกว่าสีประมาณสัก 3-4 เดือนได้แล้วอ๋อแต่คือหมายถึงว่าเครื่องโดยรวมทั้งหมดใช่ครับเก็บรายละเอียดประมาณคือสมบูรณ์ 100% เนี่ยร้อยเพื่อเดือนกว่านี้ที่ผ่านมาก็ก่อนปีใหม่ไม่นานแล้วไปงานล่าสุดมามีไปโชว์ตัวที่ไหนมาล่าสุดมอเตอร์เอ็กโปครับเอ็กโปอยู่ในบูธของล้อเรนโซ่ครับล้อเรนโซ่ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับก็ทางที่ผมทำร้านที่ผมทำมานะครับก็เขาบอกว่าก็ตอบสนองดีมากมีคนโทรมาถามว่าแบบนี้เท่าไหร่อะไรยังไงได้แบบนี้เท่าไหร่ครับพี่แบบนี้เท่าไหร่เท่านี้แหละครับเท่านี้ครับเยี่ยมไม่ต้องทำไม่ต้องทำแต่ขับบ้างหรือเปล่าเอาจริงดูจะน้อยครับน้อยก็ส่วนใหญ่จะไปมิทติ้งกับเพื่อนไปถ่ายรูปเล่นเน้นโชว์เน้นคาขับใช่ครับเน้นคาขับว่าแบบงานไหนเรียกไปโชว์ผมก็ไปใกล้ไกลไปหมดใกล้ไกลไปหมดไปไกลสุดคือที่ไหนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเพชรบุรีครับขับไปเพชรบุรีเลยสไลด์เพราะถ้าขับทรงนี้ก็แปดเดือนหน้าดูหน้าคือจริงๆอ่ะพี่เขาขับได้แหละแต่ไม่อยากให้ช่วงล่างอะไรเปื้อนไม่อยากมาเช็ดไม่อยากให้มันเลอะไปโชว์เป็นงานอะไรฮะงานชมพู่เพชรครับงานของดีเพชรบุรีครับแต่สิ่งที่ผมชอบรถพี่เขามากเลยคือใช่ไหมนี่เลยตรงนี้เลยทำไมอ่ะ ไม่เป็นไรโบโอเคโบนี่อะไรโบแฟนผมผอ ไม่ใช่เธอโบใช่ไหมไม่ใช่แฟนผมแฟนชื่อน้องโบใช่ครับแล้วโบโอเคคืออนุมัติคือเวลาผมจะทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะถามว่าเฮ้ยเนี่ยจะทำห้องเครื่องนะจะซื้อเบาะประมาณ60,000-70,000เงี้ยได้ไหมเนี่ยโบว่าไงโบว่าโอเคโบโอเคอ๋อถ้าโบโอเคทุกอย่างโอเคครับจบแล้วถ้าโบไม่โอเคอ่ะก็ไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคเรามาดูห้องเครื่องว่าเอ้ยภายในก่อนดีกว่าอันนั้นห้องเครื่องเราสุดท้าย
ท้ายสุดข้างในก็จะมีหมวกครับโอ้มีหมวกหมวกอันนี้โชว์ทำไมเนี่ยหมวกขับรถหมวกนี่คือลืมเก็บโชว์ไม่ได้เหรอโอ้โหคุณผู้ชมเคอร์กี้4ตัวครับเลนโล4ตัวเขายัดเคอร์กี้ไป4ตัวเลยโอ้โหเขาเรียกว่าวีโก้เงินล้านแล้วล่ะอย่างเงี้ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ดูมีหรือเงินหลายล้านมีทางน็อตด้วยล้านดีกว่ามีทางน็อตเอาไว้อยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วยขอย่านนั่งนะนั่งได้เลยพี่โอ้โหเธอกี้ดังแอปเมื่อกี้จริงๆข้างหลังอ่ะทำมาเพื่อไม่ได้ให้นั่งนะอ้าวเพราะว่าขามันเล็กมากเนี่ยเนี่ยครั้งแรกที่มีคนเข้าไปนั่งชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่แต่มันไม่หักผมก็โอเคอ่ะแล้วเอาแสดงว่าไม่หักมันไม่หักนิดเดียวขาเล็กแบงค์เห็นเลยขาตาเลยกูรอก่อนกูรอก่อนไอ้ต้าไอ้ต้าไม่ใช่คือที่เราขึ้นไปเนี่ยเพราะเราเห็นว่ามีเบลครบแต่ว่าไม่มีคนนั่งเนี่ยไอ้ต้าเลยไอ้ต้าเลยครับเฮ้ยเมื่อกี้ต้าเลยครับผมชื่อโอ๊ตจำได้ไหมราคาเท่าไหร่เมื่อกี้มันแข็งแรงอ่ะไปเรื่องอื่นต่อดีกว่าโอ้โหเคอร์กี้4ตัวแล้วข้างในมีอะไรอีกบ้างครับก็จะเป็นจอดิฟฟี่ดิสเพย์ไปแต่ก็ของจำเป็นของรถซิ่งที่ควรจะต้องมีคันนี้จะไม่มีดิฟฟี่ไม่มีจะเป็นจอดิสเพย์ตัวเดียวเลยเป็นจอนี่เลยคือครบจบในจอเดียวใช่ครับใช่ครับโอ้มูลค่าก็ประมาณครึ่งแสนได้แล้วมั้งประมาณนั้นครับบิดออนดูได้ไหมได้ครับให้เมื่อนดูหน่อยตอนนี้แสบแขนไปข้างแล้วครับนี่ไงมีปุ่มเปิดสวงสวิตครบพัดลมไปดูฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนี้เฟกบอกแล้วครับคือเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเกจวัดอะไรอีลุงตุงนางครับจอเดียวพอจบจบใช่จอเดียวพอจบเลยจอเดียวแพงกว่า6ตัวครับถูกครับจอเดียวพอเลยอันนั้นก็คือเล่นแท้ก็คือจบครับขายยังไงก็คือแท้แป๊บนึงผมลืมเลยอะไรผมลืมแชร์ครับโอ้โหเร็วมากฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไลค์จนจบเหลือมึงเพิ่งฝากเพราะผมก็ลืมแชร์เหมือนกันพี่ฝั่งนี้ก็ได้ดูโอ้โหแย่แล้วแชร์ไม่ได้ผมแชร์เรียบร้อยแล้วแชร์ได้แชร์ได้อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครบก็คือจบในจอเดียวแล้วตอนนี้ใช่ครับบูทหน้าน้ำมันก็แล้วก็ปรับบูทจะเป็นปรับบูทไฟฟ้าเกดดี้นี่ตัวนี้เดี๋ยวนี้เหลือตัวนิดเดียวเองเนาะปกติก็จะใช้แบบเป็นแมนนวลมือหมุนกันแต่นี้เป็นไฟฟ้าเลยเหมือนปรับโช๊ค EDFC อะไรอย่างนั้นเลยครับภายในก็เรียบๆเรียบๆแอร์เย็นด้วยนะแอร์เย็นครับแอร์เย็นใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติเลยแอร์เย็นเพลงร้องเองนะร้องเองครับต้องร้องเองเพลงไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอาออกไปหมดแล้วประเด็นครับประตูไม่ใช่ประตูเดิมแล้วด้วยไม่ใช่ประตูเดิมโรงงานเหรอประตูไฟเบอร์ครับอ้าวไฟเบอร์แต่ทำสีเดียวตัวรถใช่เบาแต่ผมชอบสไตล์นี้นะผมชอบเป็นแบบเป็นไฟเบอร์แล้วสีเดียวกับตัวรถแบบคลีนๆไม่ต้องเป็นคาร์บอนนะไม่ต้องไปตัดดำใช่หูเบามากเบากระจกอันนี้เป็นโพลีครับโพลีก็คือไม่ได้ใช้เป็นอะคริลิกใช่ครับเป็นโพลีเอาเป็นโพลีหูเบามากคืออันนี้เป็นไฟเบอร์ทั้ง4บานเลยใช่ครับให้มันเบาไว้ก่อนอันนี้เรามาดูเราเข้าถึงไฮไลท์หลักของคันนี้เลยไหมพี่ต้านั่นก็คือกระจกมองข้างซีคอนสแควร์คาร์บสแควร์คาร์บสแควร์กูจะโดนพี่เจ้าของรถตบตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการแล้วมึงจำได้ไหมเออใช่บอกโคโลฟิลเออบอกเดี๋ยวตบเลยมาอย่างนี้ไปเราขอดูไฮไลท์ของคันนี้ดีกว่าครับของเครื่องนี่เอาละผมเปิดไว้ให้เอาละผมเปิดไว้ให้เราขอทีมงาน1คนมายืนค้างไว้ในไลฟ์หน่อยครับอ้าวเร็วๆๆๆๆแล้วเนี่ยสูงสุดในทีมงานครับเอาคนที่สูงที่สุดในทีมพี่ภายเออสูงกว่าเอวหมาหน่อยนึงโอ้โหนี่แหละคือไฮไลท์ของ Vigo คันนี้คือสเต็ปเนียนมากดีเซลเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นมองผ่านๆเนี่ยจะอย่างนี้ทั้งหมดประมาณนี้ทั้งหมดแล้วครับแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนคันอื่นก็คือมันเป็น Vigo Vigo แล้วเทอร์โบคู่คือเราเห็นกระบะเก็บห้องเครื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น D-Max ดีแม็กใช่ครับ Vigo นี่ก็เน้นจากคันนี้คันเดียวเลยมั้งจะน้อยครับจะน้อยมากใช่แต่ยิ่งมีคันนี้เป็นเทอร์โบคู่อีกใช่ครับเป็นเทอร์โบคู่โอ้โหดูว่า
การเก็บคือรู้เลยว่าไม่ได้ใช้ครับใช่เนียนมากคือเหมือนแบบเสร็จมาก็จอดแล้วก็คือขึ้นสไลด์อย่างเดียวคุมผ้ามีงานก็เปิดผ้าออกไปนี่ตอนเลื่อนมาแค่นี้เนี่ยน้ำตาจะไหลแล้วนะดูทางที่มาเนี่ยฝุ่นแม่งตีขึ้นมาตีขึ้นมาหมดแล้วน้ำตาจะไหลเครียดแล้วอ่ะเครียดเลยเหรอใช่ฝุ่นเยอะๆเครียดเลยพอพี่ตาคนเดียวเลยครับพี่ตาทุกคนกูทั้งนั้นอะบอกสเต็ปหน่อยทำอะไรไปบ้างครับพี่เป็นเครื่อง2 KD เดิมแต่ก็จะมีแคมมีหัวฉีดมีปั๊มมีเทอร์โบจากพี่เอประทู2005ครับ2005ใช่ครับก็คือสูตรทั้งหมดมาจากพี่เอหมดเลยพี่เอประทูเอประทูก็เขาเรียกว่าเบอร์ท็อปๆของสายดีเซลอยู่แล้วครับแล้วก็น่าจะเด็กปากน้ำบางพงบางพีด้วยกันด้วยใช่ๆครับอยู่ด้วยกันก็ทำกันง่ายใกล้ๆบ้านคุยง่ายทำง่ายคุยง่ายเก็บสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็คือที่ผมชอบก็คือปลั๊กพินสายไฟเดี๋ยวนี้บ้านเราก็คือทำเป็นแบบอย่างนี้ได้แล้วสวยๆอย่างนี้เท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ที่มีปลั๊กพินอะไรอย่างเงี้ยหมื่นปลายๆครับหมื่นปลายๆครับผมคือก็เป็นรวมแบบเดินสายไฟอะไรใช่ใช่รวมเก็บสายไฟอันนี้ลงงานที่ไหนครับจากน้องกายไวริ่งครับกายไวริ่งใช่ครับอยู่แถวนี้ปะอยู่มหาชัยอยู่มหาชัยโอ้นี่ไปทั่วเลยนะเนี่ยแล้วรถก็ทำที่สมุทรสาครใช่แต่ไปทำสายไฟมหาชัยมหาชัยเย็ดเคส่วนทำสวยงามเนี่ยส่งไปบ้านแพ้วนะเดี๋ยวนี่จัดทัวร์นาเมนต์มาครับเนี่ยฮะออนทัวร์ภาคกลางหรือเปล่าคือราคาทำรถกับราคาค่าสไลด์ไปทำแม่งพอๆกันเลยสมควรครับคือบ้านอยู่แถวนี้นี่มันไปนู่นนี่คือคนละเรื่องไงนะทำฝั่งไปนู่นเมื่อยแต่ผมไม่อะผมเห็นน่ะตอนมาพี่เปิดกระจังโชว์ใช่ครับในผมอยากเห็นตอนมันแกะมันจะคนละฟิลจริงมันมีน้องคนละฟิลที่คุณเล่นตอนนี้นั่นแหละที่กูจะโดนตบนั่นแหละคนละฟิลโดนตีด้วยจะโดนตีด้วยโดนตีด้วยตีด้วยกระจังนี่แหละโอ้โหดูนี่ไปโชว์อย่างนี้เพื่อไปถึงจอดงานเปิดโชว์อย่างนี้เลยแล้วใจคอพี่จะไม่หาที่ค้ำมันสักอันเหรอครับผมลืมหยิบมาโอ้ใหญ่มากจริงๆมันมีนี่ได้ไหมโอ้ยยาวไปแทงลงขึ้นนู่นได้ไหมกลัวหลุดมือกลัวหลุดข้อต้องยอมรับเลยครับว่าล้มให้มันถือไว้นั่นแหละเนี่ยจริงๆไม่เหลืออะไรนะสายฟงสายไฟไม่ให้เห็นเลยมั้งเนี่ยก็ยังเห็นอยู่ครับตีกูซะแล้วฝอยลงมาเลยพี่เอาละหลุดสปอนเซอร์เข้าได้แล้วครับล่มนะครับใช่ครับเราสามารถวางไทยอินได้จะเป็นโปรดักต์อื่นก็ได้แต่ว่าเป็นของโลโก้คุณอันนี้ก็เป็นโทโบคู่โทโบอนุกรมใช่ครับโทโบอนุกรมแต่ประเด็นคือใบแรกเนี่ยเบิ่มเริ่มเลยใบ2เล็กใช่ครับมันถูกสร้างมาเพื่อโชว์คือให้ใบแรกแม่งอลังการที่สุดอะครับใช่ก็คือถ้าไปวิ่งจริงอาจจะไม่ได้แรงไม่ได้กระโชกโค้ง5ไม่ได้แบบพลังเยอะคือง่ายๆเลยเน้นความสวยงามก่อนใช่ครับเน้นความสวยงามคืออลังแล้วเปิดเจอใบข้างหน้าอย่างงี้ก็คืออยากให้ใบใหญ่ใบหน้ามันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะมีเทอร์โบมาใส่ให้เครื่องดีเซลมันเพราะถ้าตามหลักวิ่งจริงๆแล้วอันนี้มันเล็กไปสำหรับใบหน้าเล็กไปครับเพราะนี่มันเล็กมากใช่ครับมันเป็นเทอร์โบเดิม D-Max ลูกเล็กก็คือคันนี้ก็ไม่ได้วัดแรงม้าอะไรเพราะว่าเขาเน้นความสวยงามแต่ก็คือวิ่งได้กดพุทธป้าได้แต่ว่าถ้าจะเอาเวลาหรือประสิทธิภาพจริงก็อาจจะยังคือถ้ามาเนี่ยอารมณ์มันต่างจากเทอร์โบที่เขาโมเต็มๆกันเยอะไหมต่างนะพี่อ่ะมันจะพอมันติดบูทแล้วมันจะลึกมันจะดึงแบบคือลึกเลยดึงลึกไปเลยเพราะด้วยอารมณ์และนิสัยของเทอร์โบใหญ่ใช่ลึกมันดึงลึกแต่มันดึงน่ากลัวสวยงามจริงอันนี้เบิกใหม่เลยไหมครับเนี่ยเทอร์โบเก่าของที่เฮดพีดีครับของที่ร้านที่ผมไปทำสวยงามเนี่ยแต่ก็คือเราก็บอกให้เขาบิวที่เกิดมาตอนหัวคลิปว่าสเต็ปนี้เป็นสเต็ปที่3แล้วภายในห้องเครื่องใช่ครับอ๋อมีสเต็ป4มั้ยหรือพอก่อนขออิ่มตัวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถามโบก่อนอ๋อโบโอเคถ้าโบโอเคก็จัดไปผมว่าต้องตรวจสอบเอาโบเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องของสติแล้วเฮ้ยโดนพี่ครับกล่อมหรือเปล่าวะอะไรวะเขาเปิดเพลงแบบเปิดเสียงกล่อมทุกคืนโอเคนะโอเคนะโอเคนะนี่ถ้าโบโอเคเนี่ยนี่ไม่เป็นไรโบโอเคนี่มีทุกที่มีทุกที่เลยแล้วเปลี่ยนแฟนไม่ได้แล้วนะรักไหมรักคนนี้เลยนะรักเลยครับเปลี่ยนที่ผายเลยนะเปลี่ยนแฟนต้องเปลี่ยนรถอ่ะแย่เลยโบฟังไว้นะครับถ้าโบโอเคพี่ก็พร้อมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรถเหรอเปลี่ยนแฟน
เนี่ยคุณก็อย่างเงี้ยมึงก็มึงชงมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่เขาบอกไม่รู้เรื่องไงทะเลแล้วกูว่าดูแล้วคลิปจะจบเร็วกว่าเดิมแล้วถ้าแบบเพื่อนๆทางบ้านที่มีวีโก้แบบเนี้ยเราเขาอยากจะเก็บสวยงามขนาดเนี้ยงบประมาณคร่าวๆที่แบบว่าน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่ถ้าเริ่มจากศูนย์เลยถ้าเริ่มจากห้องเครื่องเดิมเลยไม่น่าเกิน 300,000 ครับไม่น่าเกิน 300,000 แล้วใช่ก็ซื้อรถก็ซื้อเรียกว่าขับ4ได้1คันมาแจ๊คขับ4อุ้ยแล้วกระจกแตกราคาลงอีกตอนนี้โอ้ยตายแล้วเหลือ 150,000 แล้วต้องนับจากศูนย์นะนับจากศูนย์เข้าใจนับจากศูนย์ประมาณ 300,000 แต่ถ้านับจากสเต็ปแรกมาสเต็ป3ผมว่าทะลุครึ่งล้านไปแล้วถึงไหมประมาณนั้นนะคิดตั้งนึงสามสเต็ปถ้านับสามสเต็ปใช้ของเก่าด้วยอะไรด้วยย้ายไปย้ายมาโบโอเคไหมก็ยังโอเคยังโอเคอยู่เอาแล้วโบเดียวกันหรือเปล่าใช่เหรอต้องดูชื่อก่อนมีให้ดูต้องเช็คก่อนเช็คก่อนโอ้ตากล้องกูไม่เร็วเลยต้องใช้โบเปล่าเมื่อกี้เช็คก่อนเช็คแล้วเว้ยถูกโบหรือเปล่าแซวตีท่อเขาออกข้างเลยนะได้ท่อออกข้างครับฟิลง่ายโชว์แต่แบบให้มันเป็นฟิลคล้ายรถแข่งให้มากที่สุดใช่ครับเพราะอนาคตก็ยังไม่รู้ว่าจะกลายเป็นรถแข่งหรือเปล่าแล้วดูล้อคือถ้าเกิดมันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมันอาจจะไปกลายเป็นรถแข่งก็คือถ้าไปเป็นรถแข่งเนี่ยมันไม่ยากแล้วมันไม่ยากแล้วถ้าเป็นรถแข่งเนี่ยคือทรงมันมาแล้วมันไม่ได้นับจาก10แล้วแต่มันนับจาก70ไปแล้วแต่ผมก็เสียดายนะเพราะว่าทรงเก็บห้องเครื่องอะไรมาใช่มาขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วมาแบบดูล้อหลังล้ออะไรครับโอ้ชุดใหญ่เดินกันขวักไขว่เลยพวกเธอนี่เป็นอะไรกันเนี่ยเหนียนมากๆนะครับเจอแดดแล้วดิเคี้ยวใบกระท่อมมันเนี่ยคือพวกล้อพวกประตูเนี่ยมันมารอสเต็ปแข่งผมละคือทุกอย่างอะมารอไว้หมดแล้วถูกสร้างมารอแล้วพอจะแข่งก็แค่เปลี่ยนยางคือไม่โมดิฟายเครื่องใหม่เรื่องระบบนิดนึงใช่ครับโมดิฟายเครื่องแล้วก็เซตช่วงล่างใหม่ก็ลงแข่งไปแล้วลงได้เลยสบายแล้วหลังจากที่ไปออกเค้าเรียกไงออกงานแรกมาแล้วเนี่ยผลตอบรับมีงานที่ติดต่อมาให้ออกโชว์อะไรเยอะไหมมีเรื่อยๆเลยครับตอนเนี้ยตอนนี้เรื่อยๆเลยใช่ครับมีเรื่อยๆเอางี้ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารงานถัดไปที่จะไปออกโชว์ไปงานที่ไหนไปที่เพชรบุรีครับเพชรบุรีก็พูดอยู่เนี่ยเค้าบอกว่าอยู่งานงานชมพู่เพชรชมพู่เพชรก็คือใครที่อยู่โซนเพชรบุรีก็อยากจะดูคันนี้ตัวจริงสามารถหรือว่าอย่างงี้ได้มั้ยติดตามผลงานคันนี้ได้ที่ Facebook ไหนหรือว่ากลุ่มอะไรFacebook ผมก็ได้ครับต้นภาษาอังกฤษอนุชาบุตรสุขเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเดี๋ยวมันจะขึ้นอยู่ขึ้นเลยเหรอขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่อ้าวข้างบนขึ้นบนเออรีบเดี๋ยวขึ้นกราฟิกให้หรือว่ากลุ่มมั้ยกลุ่มได้มั้ยมีไม่มีเพจมีเพจมั้ยไม่มีใช่มั้ยไม่มีเพจกลุ่มเล็กๆอ่ะพี่ต้นจับต้นอนุชาบุตรสุขอนุชาบุตรสุข ANUCHABUTSUK มันไม่จำกันหรอกเดี๋ยวขึ้นให้ดูข้างบนขึ้นเดี๋ยวทิ้งงานแล้วจะขึ้นกราฟิกให้ข้างบนนะครับก็ติดตามกันได้ครับนะยังไงเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนดีกว่าได้ไหมได้ไหมได้ครับได้เพื่อนๆทางบ้านคงอยากจะฟังเสียงกันแล้วนะครับรถวันนี้เราอาจจะไม่สามารถพาไปนั่งข้างนอกได้เพราะเดี๋ยวฝุ่นเลอะเดี๋ยวฝุ่นเลอะเดี๋ยวรถผมเลอะโคตรงกเลยข้างนอกรถติดมากครับโคตรงกฝุ่นเลยข้างนอกรถติดมากไหนวิธีการกว่าเราจะสตาร์ทได้ให้เพื่อนๆดูหน่อยก็หนึ่งก็สวิตช์ตัดไฟออนแล้วก็เปิดแฟนกับฟิลแล้วก็สตาร์ทเสียงนุ่มๆนุ่มดูข้างนอกนี่ให้ตากล้องดูอย่างนี้ตากล้องหนีนี่มีถามมาครับต้นครับมีกิ๊กกี่คนครับเอาแล้วตอบยากเลยอันนี้รอจัดครับเสียต้นพี่ต้าพูดเองมาทุยแล้ววันนี้มีเทสไหมเนี่ยวันนี้น่าจะเทสไม่ได้ครับเพราะว่าทำไมอ่ะตรงนี้มันเป็นฝุ่นเดี๋ยวฝุ่นมันตีห้องเครื่องนี่ก็ได้จากนี้มานี่ก็ได้นั่นเดี๋ยวให้พี่ต้านั่งหลังไม่เอานะมันต้องเทสดีกว่าลมเย็นพี่พัดลม2ตัวเย็นเจี๊ยบเลยพี่นั่งหลังได้เลยเออหน่อยมีคนรอด
เออแต่เย็นน่ะแต่ลมร้อนนะตอนนี้ไม่ใช่ลมเย็นนะลมร้อนลมเค็มด้วยเออพัดลมสองตัวและไอ้ที่ผมเห็นทางนอสอยู่ข้างในเนี่ยเอาไว้ฉีดจริงๆหรือไว้โชว์ฉีดโชว์ครับฉีดโชว์ใช่แต่ยังพอมีเหลือบ้างไหมน่าจะมีเหลือก้นถังอยู่ยังมีเหลือก้นถังอยู่ครับเอาตากล้องไปรอเลยแต่มันอาจจะไม่เห็นน่ะเพราะว่าแสงมันเยอะฉีดเข้ากล้องหมดแล้วมันสว่างไงพี่มันสว่างใช่เห็นอยู่นะเดี๋ยวเบาบางแล้วพอแล้วก็คือมีครบของสายกระบะที่เขาโชว์กันไม่เวลาเขาไปจอดงานเนี่ยโอ้โหร้อน เวลาเขาไปจอดงานก็ใช้น็อตจริงแต่ว่าเวลามาถ่ายรายการเราใช้ชิลท็อกเป็นเด็กเอานอนมือเงี้ยนี่ไงอะไรบางเหลือเกินเฮ้ยแต่ผมอยากไปลองอ่ะเอาดิคุณนั่งเลยเอาอันนี้ตาคุณแล้วนิดๆได้ไหมได้ได้ปะเนี่ยเอาตรงเนี้ยได้อ่ะไปได้อ่ะนั่นไปดูไปอยากไปไปพี่ต้าอยากนั่งไปเลยครับข้างหลังมึงนั่งไม่ได้เนี่ยขามันเล็กไปเลยอันนี้ตาพี่ต้าถือโอ้แค่ที่แล้วเป็นผมไปแล้วเฮ้มึงนั่งลัมโบมันเหมาะกับหน้าผมอ่ะพี่มึงก็หน้าเอาเวนทาดอพี่เอาเดอร์โบคู่ให้กูนั่งแรงๆหรือเสียวเนี่ยจับๆเดี๋ยวลงก่อนดีกว่าพี่ลงก่อนดีกว่าดูทรงก่อนกลับไปนะกลับไหนกลับตรงนี้ปิดไม่มันไม่ได้เข้าแล้วเข้านี่เลยผมไม่สุดที่สุดเนี่ยไปท่อนๆอย่างนี้แหละหมดกัน FK หมดกันแล้วเอาคนเล่นกล้องไม่เป็นมุมกล้องเละหมดเลยหัวคว่ำหัวหงายพอไฟบางๆพอนะพี่นะไปไหนครับเนี่ยในซอยเนี่ยไม่ต้องออกไปข้างนอกรถติดหืมแล้วด่าก็ขึ้นลำบากโอเคเพราะแต่แอร์เย็นนะเพราะฉะนั้นอยู่ในซอยมันมีลูกลูกระนาดเออมีลูกระนาดด้วยใช่ขับบางๆพอพี่เขาบอกว่าจะติดลูกระนาดบ่อยหน่อยเพราะมันในซอยนี้มันเป็นเขตอุตสาหกรรมนะครับใช่ใช่เมืองสมุทรปราการนี่ก็เรื่องอุตสาหกรรมเยอะอยู่แล้วโอ้ยผมว่าถ้ามันลึกกว่านี้นี่มันเออมันจะได้ลึกกว่านี้อีกใช่ไหมลึกกว่านี้อีกลึกกว่านี้อีกแต่ว่าทางมันไม่ได้นะครับคุณผู้ชมทางไม่ได้ก็รถขนของออกเยอะด้วยรู้จักกันเหรอเขาน่าจะบีบเรียกคุณน้องเขาได้อ๋อเหรอนึกว่ารู้จักกันมีใครนั่งวันหลังรถผมเฮ้ยไม่มีจำลูกระนาดไม่ได้เลยอยู่ตรงไหนมั่งใช่มาเยอะเหลือเกินโอ้ยคือฟิวเนี่ยเป็นเทอร์โบทั่วไปแต่ว่าที่เป็นเทอร์โบคู่เนี่ยผมว่ามันน่าจะได้ลึกกว่านี้ใช่ครับใช่ครับคือมันลึกกว่านี้ครับมันลึกกว่านี้แต่ว่าด้วยถนนเนี่ยมันไม่ได้จริงๆ ก็เลยเอาของปากของคอเท่านี้ผมว่าน่าจะได้สักรอบไปตรงนี้ นิดนึงนะนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวจะอยู่กันลำบาก ซอยตันด้วย จะออกกันไม่ได้ พม่าทั้งซอยเลย
วีโก้เทอร์โบคู่นะฮะใช่ฝาก Facebook ไว้อีกทีหนึ่งพี่ต้นอนุชาบุตรสุข TON TON ต้น2รอบใช่ครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับแล้วก็ ANUCHA BUTSUK ขึ้นต้นอนุชาผมว่าน่าจะขึ้นแล้วล่ะใช่ขึ้นก็ติดตามกันได้เพื่อนเต็มยังยังครับเพื่อนยังไม่เต็มนะสาวๆไม่ต้องแอดมาเยอะนะเดี๋ยวน้องโบไม่โอเคถูกต้องก็มาเขาเรียกว่าหาแนวทางก็ได้ใช่ครับว่าเอ้ยพี่ทักว่าปรึกษาได้เก็บสายไฟที่ไหนใช่ครับทำไอ้ตรงนี้ที่ไหนดีงบประมาณเท่าไหร่เพราะว่านี่คือคนมีประสบการณ์แล้วเจ็บมาเยอะแล้วเจ็บมาเยอะครับปรึกษาได้เพราะเจ็บมาเยอะคนอื่นอย่าไปเจ็บตามจะได้ไม่เจ็บหลายเที่ยวเหมือนผมไงก็เรียกว่าเจ็บเพื่อหาแนวทางใช่นี่เรามีหาแนวทางให้ละนี่จะต้องดึงเบรกมือไปด้วยเพราะอะไรครับผมรำคาญเสียงเบรกมันอ๋อรถมันไม่ค่อยได้ใช้ครับแล้วหน้าสัมผัสเบรกมันก็จะร้องข้างหน้ามีคนจะไปด้วยโอ้เอ้าไปด้วยเหรออะไรของมันวะนั่นแหละอะไรเหมือนพม่าดักคนเลยก็เดี๋ยวให้เห็นรถวิ่งไงรถไปด้วยเหรอทั่วไปแต่ว่าที่เราลองที่เราลองกันไม่ได้เพราะว่าถนนมันไม่พอที่กูคุยกับใครเนี่ยคุยกับเทโบผมพี่เอาไปกูบอกว่าไม่ต้องใช้แล้วเมื่อกี้กูเก็บอยู่อ่ะหลังจากที่ขึ้นรถมาเป็นไงบ้างอ่ะขึ้นรถมาเป็นไงบ้างอะไรนะแม่งอาศัยช่วงเวลานิดๆหน่อยๆรับงานนอกจะไม่รู้อ่ะกูก็รับด้วยถนนไปซอยขับไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ออกไปออกรอบนึงประตูเกือบหายรถจอดข้างๆซ้ายมือได้เปิดประตูมาพอดีแต่เมื่อกี้อย่างที่ฟังข้างในเสียงหวานมากเลยนะหวานครับเสียงหวานมากเลยมันเป็นบอลแบลลิ่งครับทำไมแล้วมึงก็ไม่ถอยไปสิวันนี้มีปัญหาทั้งกองเลยตอนนี้ใช่ครับใช่ครับมันหวานได้ฟังด้วยเหรอฟังดิโถเพื่อนได้ยินเสียงกูอยู่รับอ๋อพี่กี่วันครับถ่ายที่ไหนครับมั่วครับเล่าให้ฟังอ้าวทำไมพับไม่ห้ามผมก็ระบายด้วยรับด้วยกันนี่คนครับโบอะไรใช้ดีสุดใช่โบที่บ้านหรือเปล่าครับอ้าวแล้วใช่ดีที่สุดแล้วดีสุดวันนี้ต้องตอบดีนะตอบผิดไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้โบหรือโบใช้ครับโบใช้ต้องโบใช้ต้องโบใช้ไปไงกลับไปกระบะสักลำนะโบกีต้าไม่ไหวจริงดูราคาแล้วก็ไม่ใช่แนวทางของผมด้วยอะไรที่ใช้เงินผมไม่ค่อยชอบไม่เหมือนพี่แบงค์ไงผมไม่ถนัดใช้เงินครับเขาวัดอย่างเดียววันนี้ทำบุญมึงก็เจาะกูจังเลยนู่นเอาคนดูบ้างคนโลกอ่ะเอาคนมีภูมิดิผมไม่มีก็ฝากติดตามด้วยฝากติดตามต้นอนุชาต้นอนุชาที่ตรงนี้นะครับก็ฝากไปแอดเฟนกันได้ถ้าใครใช้นี่พี่นี่ด้วยมานี่ด้วยนี่ด้วยเจ้าของเราไม่ใช่ครับนี่เจ้าของรถนี่เจ้าของเราใกล้ๆกันหน่อยเป็นอะไรกันครับคุกเกียครับแล้วผู้หูรู้เป็นตัวหลังเป็นยังไงอ่ะเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันใช่ทำรถด้วยกันจากคนละสายนะนี่คนละสายนี่ทำไปเล่นนี่เขาโรตารี่เขาโรตารี่อ๋อมีสายโรตารี่โรสามคันเลยโอ้มีแปดมีเลเว่นวิ่งแดกวิ่งเซอร์กิต
เขาเป็นสายพวกโรตารี่ครับก็คนละแนวกันแต่อยู่ที่เดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแล้ววันนี้มาทำอะไรครับพี่นั่งกินข้าวร้านแม่คุซีนกินข้าวเลยมากินข้าวมีร้านคาเฟ่อ๋อฝากร้านได้พี่ขอบคุณครับโอเคครับแล้วเราก็ไปร้านที่ร้านTKR Car Wash ครับผม TKR Car Wash บนเสื้อนี่ใช่ไหมใช่ครับโชว์หน่อยTKR Car Wash อยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงตำรวจนะครับตรงบ้านนี่เลยครับถนนคลองขุดคลองขุดใช่ครับเข้าใจไหมนี่คลองขุดนี่เขาจะไปตัดออกบางทีออกกิ่งแก้วได้ถูกต้องเราคนแถวนี้คนแถวนี้คนแถวนี้ครับเล่าให้ฟังใช่เดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวเชิญมาเป็นพิธีกรฝากด้วย TKR Car Wash นะครับแล้วก็ของพี่ธุรกิจอะไรทำอะไรอยู่ผมทำโรงกึ่งเล็กๆโรงกึ่งเป็นงานรับงานพวกงานรับเหมาทั่วไปนะครับครับครับอยู่แถวไหนฮะอยู่แถว TKR เนี่ยแหละครับใกล้ๆกันทำมาหากินกันอยู่ด้วยกันเนี่ยครับก็คือพูดง่ายๆกันอยู่โซนนี้แหละใช่แต่รถตะเวนเยอะหน่อยใช่รถจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็เดี๋ยวฝากติดตามผลงานล่าสุดที่จะไปด้วยกับงานของดีเพชรของดีเมืองเพชรครับชมพูเพชรชมพูเพชรนะกับคันนี้ไปถ่ายลงถ่ายรูปกันได้ไปสอบถามหาแนวทางก็ได้ได้แล้วก็เดี๋ยวติดตามในบล็อกไทซิ่งครับแมกกาซีนก็คือจะเจาะรายละเอียดคันนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายกันต่อเดี๋ยวจะถ่ายกันต่อเดี๋ยวจะถ่ายกันต่อนะจะตีสองครับจะตีสองใช่ครับอ๋อบอกโบไว้ตีสองใช่ไหมตีสองโอเคโบก็จริงๆเลิกกองก็ประมาณห้าโมงก็แถวนี้ไอทะเลมันเค็มพอดีก็เดี๋ยวพี่ก็จะพาไปล้างน้ำใช่ไหมล้างน้ำด้วยพี่ร้านคาแคร์ไงเออ200บาทฉีดแล้วเนื้อแตกเลยอ่ะพี่แบงค์ฝากรายการหน่อยครับก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้าไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครมีรถเจ๋งๆเด็ดๆก็อย่าลืมข้อความกันมาในไกลแค่ไหนก็จะไปไกลแค่ไหนก็จะไปแต่ห้ามเกินกรุงเทพเราขออยู่ในโซนนี้ก่อนแล้วกันของดีในกรุงเทพปริมณฑลยังอยู่เยอะเลยมีเยอะครับตอนนี้ของเราก็จะไลฟ์กันไม่อังคารกับพุธก็ประหัสสุขไม่กระจันทุกวันมีแรนดอมเลยคือก็ตามโปสเตอร์ของพวกเราแล้วกันเราก็แล้วแต่ลมเออแล้วก็มีน้อง FC ถามมาว่าพี่ต้าใส่เสื้อสีดำหรือสีเทานะครับก็จริงแล้วมันเป็นสีดำนะครับแต่เสื้อพี่มีน้อยนะครับก็คือพี่ต้าให้มา2ตัวผิวก็จะกลืนไปกับเสื้อครับเออคุยดำมันพองมากโอเคไปเดี๋ยวผมต้องเข้าวัดต่อสวัสดีครับ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 ผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าวัดต่อดีกว่า